เรื่องพระติงสมัตตาเถรีผู้เชื่อฟังคำสอนของอาจารย์พระเถรีแม้เหล่านั้นได้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆสั่งสมธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมกข์มาโดยลำดับในพุทธุปบาทการนี้ถูกกรรมของตนกระตุ้นเตือนแล้วก็บังเกิดในเรือนครอบครัวนั้นๆรู้เดียงสาแล้วฟังธรรมในสำนักพระปตาจาราเถรีได้ศรัทธาแล้วพากันออกบวชมีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญวัดปฏิบัติอยู่ต่อมาวันหนึ่งพระปตาจาราเถรีเมื่อให้โอวาทแก่ภิกษุณีเหล่านั้นจึงได้กล่าวคาถานี้ว่ามนุษย์ทั้งหลายถือเอาสากซ้อมข้าวแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงบุตรภรรยาท่านทั้งหลายจงทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่กระทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังท่านทั้งหลายจงรีบล้างเท้าแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งจงประกอบความสงบใจทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าภิกษุณีเหล่านั้นได้ฟังคำสอนของพระปตาจาราเถรีนั้นแล้วล้างเท้าเข้าไปนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ประกอบความสงบใจกระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในยามต้นแห่งราตรีพากันระลึกชาติก่อนได้ในมัชชิมยามได้บรรลุทิพยจักษุในปัจฉิมยามได้ทำลายกองแห่งความมืดพระภิกษุณีเหล่านั้นพากันลุกขึ้นไปกราบเท้าพระปตาจาราเถรีแล้วกล่าวว่าคำสั่งสอนของท่านพวกเราได้กระทำแล้วเทวดาชั้นดาวดึงส์พากันห้อมล้อมพระอินทร์ผู้ชนะสงครามชั้นใดพวกเราจักพากันล้อมท่านอยู่ชั้นนั้นเพราะพวกเราเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นผู้ไม่มีอาสวะเรื่องพระติงสมัตตาเถรีจบ